ล่าสุดนี้บิ๊กโจ๊กฮะยอมรับว่ามีสวยโกดังพลุระเบิดกำลังไล่บี้กันอยู่ฮะว่าใครเป็นคนอนุญาตแล้วตอนนี้เองก็สั่งย้ายอีกคนนะครับสั่งย้ายจากฟาโร่นะฮะหลังเกิดเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่บ้านมูโนะนะครับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจนทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะครับ400หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อวานนี้เองเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะฮะได้เดินทางพร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับและก็ประชุมติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนล่าสุดมีคำสั่งย้ายตำรวจเพิ่มอีก1นายนะฮะนั่นก็คือจ่าสิบตรีมหมัดฟาโรตายีนายูซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสพ.มูโนะไปช่วยราชการที่สปกพ.จังหวัดนราธิวาสเช่นกันเนื่องจากมีการมีกระแสข่าวนะครับว่าทางจ่าฟาโรเนี่ยเป็นคนเก็บสวยธุรกิจสีเทาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย